ดราม่าเดือดไม่หยุดเกรซรีบลบเคลียร์แล้วปมผมม่วงฉี่ม่วงล้อเลียน LGBTQ ดราม่าเดือดไม่หยุดเกรซการกล้าวรีบลบแคปชั่นและเคลียร์ปมผมม่วงฉี่ม่วงหลังถูกโซเชียลติงการให้สัมภาษณ์ล้อเลียน LGBTQ บวกยันแค่เป็นการเล่นคำงานเข้านักแสดงสาวเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวอย่างจังหลังเจ้าตัวไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่นางฟ้าคาบาเร่ที่รับบทเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวไปเป็นสาวประเภท2เพื่อไปเป็นนางโชว์ในคาบาเร่โดยหลังจากงานเปิดตัวจบลงเธอได้ให้สัมภาษณ์สื่อแหล่งหนึ่งว่าวันนี้เราสวมบทเป็น LGBTQ บวกผมเราก็ม่วงฉี่เราก็ม่วงหัวเราะก่อนทิ้งท้ายว่าล้อเล่นแต่งานนี้โลกโซเชียลกลับไม่ขำกับมุกฉี่สีม่วงของเกรซจนมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนำคลิปส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์มาลงทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นว่าเฮ้ขอร้องจะโบ้งตั้งแต่ละครยันนักแสดงเลยหรอจนโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์เป็นจำนวนมากแถมยังมีชาวเน็ตเข้ามากระหน่ำแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับเกรซว่าอย่าทำแบบนี้แล้วตอบกลับทีหลังว่าล้อเล่นมันไม่ตลกเลยเหมือนมุกตลกสมัยก่อนที่พอเล่นประเด็นเพศที่3แล้วเป็นเรื่องขบขันทั้งที่จริงๆคือไม่เลยอย่าบอกว่าตัวเองสวมบทเป็น LGBT บวกถ้ายังไม่เข้าใจนิยามของมันจริงๆเพราะมันทำให้คุณดูเป็นคนใจคบมากรวมถึงยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์วิจารณ์ถึงการให้สัมภาษณ์ของเกรซที่มีจริตเล่นใหญ่เกินไปทั้งที่คนที่เป็น LGBT บวกบางคนเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ได้จริตเกินเบอร์ขนาดนั้นและควรเคารพการเป็นมนุษย์อย่าให้ LGBT บวกกลายเป็นเรื่องสร้างความบันเทิงและตลกขบขันร้อนถึงเกรซลบแคปชั่นเก่าและออกโรงเคลียร์ดราม่าผ่านอินสตาแกรมว่านางฟ้าคาบาเร่ความทุ่มเทกับเรื่องนี้คือผมม่วงอย่างเดียวดีกว่าจ้า 55,555 ไม่ดราม่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวเป็นนางโชว์สาวสองแทนพี่ชายที่หายตัวไปน้องจะทำให้เต็มที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดเลยจ้าขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าเมื่อไรจะหยุดเอา LGBTQ บวกไปทำขำๆจนเกรซรีบตอบกลับว่าใจเย็นใจเย็นนะเราเล่นตัวเองไม่ได้หมายถึง LGBTQ บวกเลยจากนั้นชาวเน็ตตอบกลับว่าคุณพูดว่าวันนี้สมบทเป็น LGBTQ บวกฉะนั้นผมก็ม่วงฉี่ก็ม่วงอันนี้เล่นตัวเองตรงไหนก่อนเกรซตอบกลับว่ามันเป็นการเล่นคำของอย่างนี้ขึ้นอยู่กับการตีความในการอ่านของแต่ละคนเมื่อชี้แจงดีๆแล้วยังไม่เข้าใจก็แปลว่าคงไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์ต้องตอบกันไปมาอีกแล้วขอบคุณทวิตเตอร์และอินสตาแกรมเกรซกันกล้าว